สวัสดีค่ะทุกคนคะก็มาเจอกับเมย์ในชาแนลของเมย์กันเนาะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาแต่งหน้าเป็นลุคปากแดงแบบออมเบรแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆดูกันก็เหมือนเดิมเลยก็คือแต่งง่ายๆไม่ยากนะคะแล้วก็ขอบคุณทางเมเลสกานะคะที่ส่งเครื่องสำอางมาให้ลองเล่นแล้วก็แต่งกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะมาเริ่มด้วยการลงกันแดดกันเลยนะคะตัวนี้เป็นกันแดดนวัตกรรมใหม่เนื้อเจลโป่งใสไร้สีนะคะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นตัวนี้เป็น SPF 50 PA บวกบวกบวกเด้อเราจะมาลงเป็น Face Burr Pore Vanishing Makeup Base นะคะทาให้ทั่วหน้าเลยอันนี้เป็น Makeup Base ที่ช่วยปกปิดรูขุมขนนะคะจะเน้นช่วงหน้าแก้มเนาะแล้วก็ตรงช่วงคางนะคะต่อมานะคะก็จะมาลงเป็นรองพื้นกันน้ำปกปิดได้ดีมากเลยนะคะตัวนี้ทาเพิ่มได้ไม่เป็นคราบนะคะตรงไหนที่อยากจะปกปิดก็แต้มเพิ่มแล้วก็เกลี่ยได้เลยเนาะอันนี้เมย์ใช้เป็นฟองน้ำไข่นะคะชุบน้ำแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วหน้าเลยเขาก็จะกันน้ำนะคะเหมาะกับหน้าฝนตอนนี้เลยนะคอนซีลเลอร์นะคะก็มีหลายสีให้เลือกเลยอันนี้เป็นเนื้อครีมเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ปกปิดรอยได้ดีเลยทั้งรอยแดงรอยดำรอยสิวนะคะเมย์ก็จะลงสีอ่อนช่วงกลางหน้านะคะก่อนเลยแล้วก็จะมาสร้างมิติให้กรอบหน้าด้วยสีซันแทนซึ่งเป็นคอนซีลเลอร์สีเข้มนะคะก็ปาดไปตามแบบว่าในคลิปเลยนะคะแล้วก็จะมาเกลี่ยกันสำหรับการเกลี่ยเนี่ยเมย์ก็จะเกลี่ยสีอ่อนก่อนเลยเนาะให้ทั่วๆแล้วก็กลืนกันนะคะแล้วก็ค่อยเกลี่ยสีเข้มตามลงไปอีกทีนะแก้มเมย์ก็จะลงเป็นเบสไปก่อนก็คือจะลงเป็นสีแดง401 Ruby Red นะคะแต้ม3จุดเบาๆแต้มนิดเดียวนะแล้วก็เอามือเกลี่ยแล้วก็เกลี่ยด้วยฟองน้ำไข่เมื่อกี้เนาะก็มาเซตทุกอย่างด้วยแป้งกันนะคะอันนี้แป้งเนื้อละเอียดเนียนกันน้ำกันเหงื่อคุมมันไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่หมองไม่ดรอประหว่างวันนะคะก็กดเซตให้ทั่วหน้าเลยเนาะงานตานะคะเมย์ก็จะมาเริ่มด้วยการลงเป็นดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลช่วงห่างตานะคะก็เขียนไปเป็นรูปตัววีช่วงห่างตาแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยเนาะแล้วเราก็จะมาลงเป็นอายแชโดว์พิกเมนต์แน่นนะคะสีชัดเกลี่ยง่ายอันนี้วิ้งแบบสุดแบบวิ้งตาแตกมากๆเลยก็แต้มไปนะคะช่วงเปลือกตาด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะใช้เป็นนิ้วของเรานี่แหละดีสุดเลยอินเนอร์ไลเนอร์นะคะเมย์ก็จะเขียนช่วงโคนขนตาตัวนี้ก็เป็นอายไลเนอร์ที่หัวเล็กมากเขียนได้ทั้งเป็นอายไลเนอร์แล้วก็เป็นอินไลเนอร์เลยเนาะก็เน้นๆช่วงโคนขนตาแบบนี้เป็นอายไลเนอร์แบบลิควิดเนาะก็จะเขียนง่ายแห้งไวนะคะพอแห้งแล้วเขาก็จะเซตตัวเป็นฟิล์มนะคะมาสคาร่าเป็น2 in 1นะคะปัดได้ทั้งความหนาแล้วก็ความยาวเลยเขียนคิ้วนะคะก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วหัวตัดที่มาพร้อมกับแป้งคาบุกิเนาะเมย์จะเขียนหางคิ้วก่อนนะคะก็เขียนตามโครงคิ้วธรรมชาติเลยแล้วก็เน้นปลายตัดคมๆแหลมๆหน่อยส่วนหัวคิ้วนะคะก็จะเว้นไว้นิดนึงแล้วค่อยมาเกลี่ยทีหลังด้วยแป้งคาบุกินะคะตัวนี้เป็นแป้งคาบุกิที่ช่วยให้เกลี่ยคิ้วได้ง่ายขึ้นนะคะก็เป็นลักษณะให้คิ้วฟุ้งๆสวยๆเนาะก็จะมาเซตคิ้วด้วยมาสคาร่าคิ้วกันนะคะมาสคาร่าคิ้วเนี่ยก็เป็นหัวแป้งที่เล็กมากๆแบบมันเล็กมากๆจริงๆเนาะพอปัดแล้วก็จะได้ขนคิ้วที่เรียงกันสวยเป็นธรรมชาตินะคะเมย์ชอบที่สีเขามีความหม่นๆหน่อยโอเคก็จะมาปัดแก้มกันเลยนะคะเดี๋ยวเมย์จะใช้เป็นตัวนี้เนาะอันนี้จะเป็น Pearl Bud นะคะคือเขาจะให้แก้มที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เงาวาวกำลังดีเลยเมย์ก็ปัดด้วยแป้งของเขาเลยก็รูดอย่างนี้นะคะเอา2สีก่อนละกันตรงโทนที่มันเป็นสีแบบสีเข้มกับสีตรงกลางตรงนี้นะคะปัดทับที่เราลงลิปสติกไว้เลยนะแล้วก็ใช้2สีที่อ่อนๆตรงนี้นะคะผสมกับสีตรงกลางปัดช่วงหนกแก้มให้มันเป็นไฮไลท์แล้วก็สันจมูกด้วยหน้าผากเมย์จะลงเบาๆนะคะเพราะว่าเมย์เป็นคนที่หน้าผากกว้างมากๆเลยอ่ะแบบมันกว้างๆอ่ะทุกคนอย่างนี้นะคะก็จะแบบอู้ฉ่ำมากเวอร์แล้วก็ตรงคางนะคะแล้วก็นี่ตรงมุมปากนิดนึง
มีนกร้องด้วยอ่ะก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะเมย์ก็จะมาทาลิปเลยจะทาเป็นแบบออมเบรเนาะก็คือจะเป็นแบบไล่สีเข้มกลางปากเนาะแล้วก็ขอบปากจะสีอ่อนๆ นะคะตัวนี้ก็จะใช้เป็นสีเบอร์401จะเป็น Ruby Red นะคะก็คือจะเป็นเนื้อครีมแล้วก็สีชัดแล้วก็ติดทนมากๆเลยนะ